ตำบลภูซางมีชื่อเดิมคือเมืองเชียงแรงแยกมาจากตำบลเชียงแรงยกฐานะจากสภาตำบลภูซางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลภูซางตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่19มกราคม2539มีนายอินแปลงปิ่นศักดิ์เป็นกำนันตำบลคนแรกจนถึงนายอนุสาสุริยากำนันตำบลคนปัจจุบันประวัติส่วนตัวนายอนุสาสุริยาเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2514บิดามารดาชื่อนายนาบคำล่าและนางพาสุริยาปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่5หมู่ที่3ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาสมรสกับนางจงดีสุริยาและมีบุตรจำนวน3คนได้แก่นางสาวนัทนรีสุริยานางสาวนุจรีสุริยาและเด็กหญิงนุชนาถสุริยาประวัติการศึกษานายอนุสาสุริยาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านห้วกตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนภูซางวิทยาคมตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2542ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาปีพุทธศักราช2548ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วกหมู่3ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาปีพุทธศักราช2553ได้รับแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและได้รับแต่งตั้งเป็นทูตระหว่างเมืองชายแดนไทยลาวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีระหว่างประเทศในการปฏิบัติงานจะยึดหลักตนเตือนตนตลอดเวลาเสมอว่าตนเองมีสถานะในชุมชนหลายสถานะทั้งสมาชิกชุมชนผู้นำครอบครัวผู้นำชุมชนโดยวิธีการปฏิบัติงานของตนจะยึดหลักอย่างน้อย3หลักคือหลักการครองตนมีวิสัยทัศน์การทำงานของตนคือนิ้วทองสมองเพชรกลเม็ดแยบยลเดินเร็ว 25%หลักการครองคนเปิดโอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆภายในหลักการและวิถีประชาธิปไตยภายใต้วิสัยทัศน์ตำบลเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมหลักการครองงานรู้จักวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อการสร้างชุมชนให้พัฒนาอย่างแท้จริงยึดหลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายใช้หลักในการปกครองยึดหลักธรรมาภิบาล6ข้อดังนี้1หลักนิติธรรม2หลักคุณธรรม3หลักความโปร่งใส4หลักความมีส่วนร่วม5หลักความรับผิดชอบ6หลักความคุ้มค่าในการดำเนินงานพัฒนาตำบลมีการทำงานโดยยึดหลักทุกคนคือผู้ขับเคลื่อนพัฒนาร่วมกันมีผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านเป็นแกนหลักในการดำเนินการโดยเอาใจใส่ในการสืบสวนเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวอันอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและราชบัลลังก์และหาทางป้องกันพยันตรายดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถในส่วนของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานต่างๆที่สำคัญเช่นการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดยุทธศาสตร์5รั้วแบ่งออกเป็นรั้วชายแดนรั้วชุมชนรั้วสังคมรั้วโรงเรียนและรั้วครอบครัวนายอนุสาสุริยากำนันตำบลภูซางมีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษคือ 1. เป็นผู้ประสานงานการเข้าร่วมประชุมระหว่างเมืองครอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเพื่อความมั่นคงป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างเมืองและเพื่อความรักความสามัคคีที่ยั่งยืนและถาวรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว2. เป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมให้มีการค้าระหว่างประเทศชายแดนไทยลาวมีมูลค่าปีละไม่น้อยกว่า30ล้านบาท 3. ออกลาดตระเวนป่าต้นน้ำลำธารป้องกันชาวต่างชาติตัดต้นไม้หอมกฤษณาเปลือกบงและสัตว์ป่าสงวน 4. เป็นทูตประสานระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและพระสงฆ์เพื่อมาร่วมกิจกรรมตักบาตร2แผ่นดินโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้ดีอยู่ดีกินดียิ่งขึ้น 5. มอบนโยบายทีมงานปปส.ภาคประชาชนตำบลภูซางเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ป้องปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6. ร่วมกับผู้นำชุมชนตั้งด่านตรวจชาวต่างชาติหาสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าเมือง 7. ปกป้องทรัพย์สินของรัฐที่จะเกิดอันตรายจากไฟป่า 8. ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ถูกลอบทำร้ายถึงแก่ชีวิตตามตะเข็บชายแดนไทยลาว 9. ได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานในการติดตามและป้องกันมิจฉาชีพจับผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการกฎหมายต่อไป10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสงวนเต่าปูลูให้เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของตำบลภูสางจังหวัดพะเยา 11. เป็นผู้แจ้งข่าวสารให้แก่หน่วยงานราชการเมื่อยามมีโรคติดต่อกับสัตว์เลี้ยงและได้ร่วมกันหาสาเหตุของการตายของสัตว์เลี้ยง 12. สร้างถนนการเกษตรเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านโดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ 13. สร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การค้าและการท่องเที่ยวโดยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินบางจุดจากการบริจาคของราษฎรโดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ 14. จัดให้มีรถขยะเพื่อรองรับขยะมูลฝอยทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดชายแดนไทยลาวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 15. สร้างระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าปีละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท16. สร้างระบบประปาภูเขาโดยเป็นแกนนำชาวบ้านในตำบลเพื่อต่อท่อประปาขึ้นบนพระธาตุภูสางช่วยลดค่าไฟในการสูบน้ำขึ้นวัดปีละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท 17. สร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านฮวกหมู่3เพื่อใช้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 บาท18. สร้างศาลาการประเรียนที่วัดฮวกหมู่ที่12เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามูลค่า 350,000 บาทโดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ 19. ได้มอบอุปกรณ์สื่อให้แก่หน่วยงานกรมที่ดินสาขาเชียงคำเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ผ่อนคลายและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ20. จัดหางบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนบ้านฮวกเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน21. ส่งเสริมให้โรงเรียนปลูกต้นยางพาราเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน 22. นำผู้ใหญ่บ้าน13หมู่บ้านไปยึดคืนที่ดินสาธารณะจากนายทุนที่บุกรุกที่ดินปลูกยางพาราที่พระธาตุภูสาง 23. ผลักดันให้ตำบลภูสางทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชนโดยแต่งตั้งนายอนงวงใหญ่เป็นประธานปปส.ภาคประชาชนจนได้รับโล่รางวัล 24. ผลักดันให้ผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองตำบลได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2555ด้วยความประพฤติการครองตนเป็นผู้เคร่งครัดต่อหน้าที่การเป็นผู้นำของครอบครัวและส่วนรวมขยันประหยัดเป็นผู้รักษาระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีจึงทำให้ได้รับการยอมรับจากราษฎรในหมู่บ้านและตำบลจากผลงานที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าแห่งความเป็นข้าราชการไทยที่ทำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตราบนี้สืบไปชั่วนิรันดร์